สวัสดีค่ะอยู่กับ The Topic นะคะแจ้งข่าวกันนิดนึงนะเหลือวันนี้กับวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะสำหรับงานสัมมนาประจำปีของ Money Chat ก็คือ Meet and Greet ครั้งที่3นะคะก็ใครอยากจะทราบรายละเอียดก็นี่เลยนะคะที่เราขึ้น QR Code ไว้ยังไงสแกนแล้วก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดแต่ว่าธีมสำหรับปีนี้เนี่ยที่เราจัดกันก็คือ Last Perfect Storm นะคะโอกาสในมรสุมลูกสุดท้าย12พฤศจิกายนนี้แล้วก็เราจะหมดช่วงของ Early Bird นะคะสำหรับบัตรราคาพิเศษเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็เลยแวะมาเตือนกันนิดนึงนะวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าใครอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าจับจองในเรื่องของการซื้อที่นั่งนะคะก็เข้าไปที่นี่นะคะผ่าน Zip Event ได้เลยค่ะดูโฉมหน้ากันนิดนึงนะคะสำหรับวิทยากรที่จะมาพูดในงานนะคะก็จะมีเสี่ยยักษ์มาด้วยนะคะเสี่ยยักษ์ก็กรุณามาให้กับเรานะคะที่จะมาบอกเล่าการเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนรวมถึงคุณหมอพงศักดิ์ด้วยคุณหมอก็จะพูดถึงเรื่องของการเลือกหุ้นเพราะคุณหมอบอกจริงๆมีหุ้นอยู่ประมาณ20บริษัทเท่านั้นน่ะ20กว่าบริษัทเท่านั้นที่คุณหมอบอกว่ามันอยู่ในสายตาของคุณหมอนะคะแต่เราก็ไม่กล้าถามชื่อหรอกแต่ยังไงนะในงานเนี่ยลองมาฟังแล้วกันนะคะเราจะถามเรื่องของคุณสมบัติหรือโมเดลสำหรับหุ้น20บริษัทนะคุณหมอเล็งๆอะไรอยู่แล้วก็มีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วก็ที่เหลือนะคะจะเห็นว่าระดับเซียนระดับพักการทั้งนั้นอย่างเสี่ยป๋องคุณเบียร์นะคะหรือแม้กระทั่งคุณกวีแล้วก็พี่ป๋องสุกิจก็มาด้วยนะคะคุณเชาจะมาในฐานะของพิธีกรค่ะก็จะเจาะลึกกันให้นะคะเพราะเรายังมีสเปลชิคเกรสอยู่นะคะที่เห็นเป็นเงาดำๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าสเปเชียลเกรสของเราเนี่ยจะเป็นใครนะคะนอกนั้นก็จะมีผู้บริหารเงินมาเยอะทีเดียวพี่จูนก็มาเช่นเดียวกันอาจารย์กอบศักดิ์อาจารย์นิเวศแล้วก็ดร.ก้องเกียรตินะคะจะบอกเล่าให้ฟังการเกี่ยวกับการลงทุนต่างประเทศก็ระดับพักการแล้วกันนะพูดง่ายๆคือเป็นระดับชั้นแนวหน้าของประเทศละกันในด้านของการเงินการลงทุนใครที่สนใจก็สามารถจะเข้าไปซื้อบัตรได้ที่ตรงนี้เลยนะคะที่เราขึ้น QR Code ไว้ค่ะวันนี้เราชวนคุย2เรื่องแล้วกันนะคะในแขกคนๆเดียวเลยเพราะว่าท่านนี้เนี่ยสนใจเรียนเชิญท่านมาไม่ได้สัมภาษณ์นานแล้วนะคะยิ่งใกล้วันที่มีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐอเมริกาในวันที่31 1พฤศจิกายนนี้นะคะก็อยากจะสัมภาษณ์ท่านว่าท่านมองยังไงบ้างนะคะเรื่องของการลงทุนเพราะปีนี้เป็นปีที่ย่ำแย่เหลือเกินดัชนีตลาดหุ้นไทยติดลบไป 15% นะคะพูดง่ายๆคือแทบจะบ๊วยสุดในโลกเลยนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะไม่ต้องพูดถึงว่าเงินไปไหนเงินก็ไหลไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะคะตราสารหนี้ของทางสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้ดอกเบี้ยทะยานขึ้นไปแล้วนะคะบอนด์ยิลด์ 5% แล้วค่ะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ให้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องถามคุณวินพรมแพทย์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานลูกค้า High Net Worth ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวให้คุณวินเนี่ยวิเคราะห์ให้ฟังดีกว่านะคะว่า Higher for Longer เนี่ยมันจะยาวนานขนาดไหนสำหรับเฟดนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงนะคะเราเชื่อว่าใครที่ท่องในสังคมโซเชียลเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เขามีการรณรงค์กันมากเลยนะคะบอกว่าให้ผู้ประกันตนนะคะประกันสังคมนี่แหละแล้วก็นายจ้างที่จ่ายเงินประกันสังคมสมทบเข้าไปเนี่ยให้ไปลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะได้มีสิทธิ์ไปเลือกคณะกรรมการประกันสังคมนะคะประเด็นนี้เราสนใจเพราะว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยตอนนี้เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะมีมูลค่าตอนนี้อยู่ 2.3 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งกองนี้เนี่ยเขาเคยมีการตั้งประเด็นสงสัยแล้วตั้งข้อสังเกตกันมาหลายปีแล้วนะคะน่าจะเกือบ10ปีแล้วเขาบอกว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยกำลังจะเดินหน้าเข้าสู่ภาวะล้มละลายนะคะเขาใช้คำว่าภาวะล้มละลายนั่นหมายถึงว่ามันมีค่าใช้จ่ายเนี่ยออกแต่ว่าเก็บเงินเข้าเนี่ยน้อยลงนะคะตอนนี้เขาก็เลยกาดจะมีการปรับขึ้นในเรื่องของการสมทบเงินเข้าไปในกองทุนนะคะอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้เข้าสู่ภาวะล้มละลายเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนถามคุณวินด้วยเพราะว่าคุณวินเนี่ยอดีตเนี่ยท่านเคยเป็นผู้บริหารกองทุนประกันสังคมมาก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นผู้บริหารอยู่ที่ธนาคารกรุงศรีซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินทุนด้วยเดี๋ยวถามคุณวินดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกองทุนประกันสังคมเอาละค่ะตอนนี้คุณวินอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณวินค่ะก็ใกล้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงนี้โอ้โหตลาดผันผวนเหลือเกินนะคะอยากให้คุณวินก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของกองทุนประกันสังคมเนี่ยอยากให้คุณวินเนี่ยมองภาพตลาดให้เราเห็นดีกว่าเพราะว่าอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารเงินโดยตรงซึ่งก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องกองทุนประกันสังคมด้วยนะคุณวินมองภาพนี้นะคะว่าความผันผวนเนี่ยมันจะเริ่มจบลงแล้วหรือยังคะโดยเฉพาะเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยที่มันสูงขึ้นถึงในรอบ16ปีเลยนะคะดึงเงินสภาพคล่องออกไปค่อนข้างเยอะทีเดียว
มองยังไงบ้างคะคุณวินก็ต้องบอกพี่เนาและผู้ลงทุนว่าเราก็ผ่านปีที่ค่อนข้างลำบากมานะครับปีนี้นะก็เจอทั้งเรื่องเปิดปีมาก็เจอเรื่องธนาคารซิลิคอนวัลเลย์แบงค์นะครับเจอเรื่อง UBS Credit Suisse นะครับเจอเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับขึ้นมา4รอบปีนี้ขึ้นมา4รอบแล้วครับแล้วก็ล่าสุดก็เจอเรื่องฮามาสโจมตีอิสราเอลนะครับมันก็ตลาดหุ้นก็เลยทำท่าจะดีแหละประมาณครึ่งปีแรกนะครับหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็มาแย่ลงในช่วงไตรมาส3เข้าไตรมาส4นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพี่นาวย้อนดูครับเป็นเรื่องบังเอิญครับว่าวันที่ตลาดพีคของปีนี้นะครับเป็นวันที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยรอบที่4พอดีนะครับก็ขึ้นรอบที่4ซึ่งอาจจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับปุ๊บก็ตลาดพีคปั๊บแล้วก็ลงนะครับแล้วก็ลงหนักอีกทีนึงคือตอนเฟดประชุมครั้งถัดมาแล้วหยุดขึ้นดอกเบี้ยคือประกาศคงดอกเบี้ยแต่ว่าส่งสัญญาณว่าอาจจะขึ้นต่ออีกอะไรเงี้ยก็ตลาดก็ตกใจลงอีกนะครับแล้วก็มาลงหนักอีกทีนึงเดือนตุลาคมนะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คนเซอร์ไพรส์ถือว่าตอนฮามาสบุกอิสราเอลเนี่ยตลาดไม่ได้กระเทือนมากนะครับตลาดมีการปรับขึ้นได้สักสัปดาห์หนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยตลาดกลับมาลงเพราะว่าบอนด์ยูสิบปีเนี่ยไปแตะ 5% คราวนี้ก็ลงอีกรอบหนึ่งนั่นก็พอไตรมาส 3-4 ครับเราเจอภาวะตลาดที่ค่อนข้างผันผวนมากนะครับแล้วผมก็เรียนว่าหลักๆเนี่ยเข้าใจว่าตลาดเนี่ยสนใจเรื่องดอกเบี้ยเฟดแล้วก็เรื่องของบอนด์ยูสิบปีซึ่งเหมือนกับสะท้อนความกังวลเรื่องของที่เราใช้ว่าไฮเออร์ฟลองเกอร์หรือไฮฟลองเกอร์คือดอกเบี้ยสูงที่จะค้างกับเรานานเกินคาดนะครับทีนี้ถามว่าเอาเรื่องอิสราเอลก่อนนะอิสราเอลฮามาสเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็ผมเล่าพี่นาวฟังสั้นๆนิดนึงว่าทางวิจัยกรุงศรีเนี่ยก็มีการไปดูตัวเลขซึ่งเขาก็ดูจากที่บลูมเบิร์กสามาว่ามันมี3แนวครับว่าลุกลามบานปลายแค่ไหนนะครับถ้าเป็นแบบวงจำกัดอยู่แค่เนี่ยอิสราเอลฮามาสนะครับก็อาจจะกระทบ GDP โลกสัก 0.1% นิดเดียวนะถ้าขยายวงไปถึงเลบานอนแล้วก็ซีเรียนะเลบานอนกับซีเรียเนี่ยก็อาจจะกระทบสัก 0.3% GDP นะครับแต่ถ้าเป็นสงครามใหญ่โตขึ้นโดยที่เกิดการรบกันจริงๆระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งเป็นศัตรูกันโดยตรงเนี่ยนะครับก็อาจจะกระทบ GDP โลกประมาณสัก 1% นะครับแล้วก็ไม่ใช่ GDP โลกลง 1% นะครับแต่เจอเรื่องของเงินเฟ้อขึ้นด้วยเพราะราคาน้ำมันจะขึ้นด้วยนะครับก็อันนี้แต่ร้อนแน่นะมันก็เรื่องสงครามฮามาสอิสราเอลเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาเพราะว่าวันนี้ก็ยังไม่มั่นใจหรอกว่าจะลุกลามบานปลายแค่ไหนจะโยงจำกัดจะเลยไปถึงการรบกับอิหร่านด้วยซ้ำแล้วก็ต้องจับตาดูนี่พี่เนาถามถึงเรื่องเฟดนะครับซึ่งก็จะประชุมวันสองวันนี้แหละนะครับก็ต้องลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ตลาดคิดไปแล้วว่าเฟดเนี่ยจะคงดอกเบี้ยนะครับแล้วก็แอบหวังไปเลยว่าประชุมเมื่อกรกฎาคมครั้งนั้นเนี่ยก็น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วที่ขึ้นดอกเบี้ยจะไปขึ้นอีกนะครับผมก็ไม่กล้าฟันธงนะก็คือใจผมคิดว่าเฟดคงต้องชั่งน้ำหนักแหละว่าเงินเฟ้อที่ลงมาช่วงหลังๆเนี่ยลงมามากพอหรือยังพอใจหรือยังถ้ายังลงมาไม่มากพอเฟดก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกแต่คิดว่าลงมามากพอแล้วก็คงจะวางใจได้คุณเบียได้นะครับนี่ถ้าเรามองไปข้ามไปปีหน้าพี่เนาค่ะเวลาดูความคาดหวังของนักลงทุนในตลาดเทียบกับผลพลอยของเฟดนะครับก็บอกว่าณวันนี้สิ่งที่นักลงทุนคาดหวังเนี่ยค่อนข้างล้ำหน้าเฟดเล็กน้อยนักลงทุนคิดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยปีหน้าเนี่ยมากกว่าที่เฟดบอกไว้ในให้สัญญาไว้ดอทพลอยนิดหนึ่งนะประมาณสัก0.25อะไรครับนิดหน่อยคือไม่ได้เยอะมากนะมันก็ต้องบอกว่าตลาดเนี่ยล้ำหน้าเฟดเล็กน้อยนะซึ่งก็มีความเสี่ยงไม่มากนักหรอกในการที่สิ่งที่ตลาดคิดกับเฟดคิดจะไม่ตรงกันเช่นเฟดคงดอกเบี้ยนานไปคาดดอกเบี้ยช้าไปตลาดก็จะผิดหวังตลาดลงต่ออะไรนะแต่ว่าไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามครับพี่เนาถ้าเรามองข้ามสัปดาห์หน้าแล้วเราเชื่อว่าดอกเบี้ยเนี่ยอย่างน้อยคือคงนะครับดีกว่านั้นคือลดดอกเบี้ยจะลดเร็วลดช้าอีกหนึ่งนะแต่คงไว้แล้วลดดอกเบี้ยเนี่ยเราได้ประโยชน์แน่ๆในฝั่งตลาดตราสารหนี้นะผมก็ค
ขออนุญาตแนะนำแล้วก็ย้ำทุกท่านเสมอว่าดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยนะครับเป็นโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้โลกนะครับก็เป็นตลาดซึ่งทางกรุงศรีเองก็แนะนำให้เป็นโอเวอร์เวทนะวันนี้คือควรจะถือการลงทุนนะสตลาดหุ้นเนี่ยถ้าผมแตะคร่าวๆก่อนรอบนี้นะว่าน่าสนใจไหมนี่ก็บอกว่าถ้าเราเชื่อว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยสุดทางแล้วนะครับมีทิศทางว่าจะปรับลงในปีหน้านะครับตลาดหุ้นก็ต้องมาด้วยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของสงครามกับเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนะครับว่าถ้าสงครามบานปลายหุ้นก็คงไม่มาถ้าเศรษฐกิจถดถอยนะหุ้นก็อาจจะมาช้าหน่อยนะนั่นก็นั้นณวันนี้ถามว่าตราสารหนี้กับหุ้นผมก็เชียร์ตราสารหนี้ก่อนนะส่วนหุ้นเนี่ยก็น่าสนใจแต่อาจจะไม่ได้แบบฟันธง 100% ว่ามันต้องมาเร็วนี้ค่ะคุณวินคะตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยสูงขนาด 4-5% เนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นมันยังน่าสนใจอยู่อีกเหรอคะที่มันมีความผันผวนสูงขนาดเนี้ยเนี่ยครับพี่นาวตรงนี้เป็นจุดที่เรียกว่าท้าทายนักลงทุนมากๆว่ามันอยู่ที่เราเชื่อว่าอะไรถ้าเราเชื่อว่า 5% คือพีคแล้วเนี่ยโอกาสที่บอนด์ยิลด์จะลงซึ่งทำให้ตลาดหุ้นกลับเป็นขาขึ้นเนี่ยก็จะมีสูงมากนะครับตลาดหุ้นวันนี้ที่ยังขึ้นไม่ได้เพราะบอนด์ยิลด์มันสูงบอนด์ยิลด์สูงเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นก็คือต้นทุนการกู้เงินแพงเพราะธุรกิจที่กู้เงินไว้มีหนี้อยู่ก็ต้องเดือดร้อนในการจ่ายดอกเบี้ยแพงเพราะนั้นยิ่งหุ้นโตเร็วทั้งหลายเนี่ยที่รายได้ไม่มากำไรยังไม่เยอะแล้วก็หนี้เยอะเนี่ยนะครับเขาก็จะเดือดร้อนที่สุดนั้นหุ้นโกลด์หุ้นเทคเนี่ยก็จะเดือดร้อนเยอะหน่อยนั้นก็ที่เราถามเนี่ยผมก็ตอบได้ว่าถ้าเราเชื่อว่าบอนด์ยิลด์ 5% 10ปี 5% พีคแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันจะลงเนี่ยอันนี้หุ้นจะมาแต่ถ้าบอนด์ยิลด์ 5% ยังไม่พีคโอกาสขึ้นไปต่อตลาดหุ้นก็ยังมาไม่ได้งั้นก็ตอนนี้ตลาดก็ยังก้ำกึ่งกับพี่นาว่า 5% พีคหรือยังนะครับผมเนี่ยสังเกตว่าพอมันแตะ5เนี่ยแรงซื้อมันมาครับมาเร็วด้วยนะครับแตะ5ปุ๊บลงมา 4.7 4.8 อะไรเงี้ยก็มีนะครับนั้นผมว่าแรงซื้อมีเข้ามาที่ 5% แต่ก็ไม่สามารถฟันธง 100% ได้ว่ามันจะไม่ขึ้นไปเกิน5ก็อยู่ที่นักลงทุนคาดแล้วก็อยู่ที่สัญญาณที่เฟดจะส่งมาด้วยนะก็ถ้าให้ผมคาดเดาผมก็เดาในเชิงบวกเนาะว่าผมก็เดาว่า 5% ที่เห็นเนี่ยพีคไปแล้วแล้วก็อยู่ที่ว่าตอนนี้คือ4ปลายๆอยู่นานแค่ไหนจะลงมาเร็วแค่ไหนตลาดตราสารนี้อย่าบดลงบดยิวลงก็ลงแรงนะครับคือคนซื้อมันก็รออยู่แหละอยู่ที่ว่าตลาดทิศทางเป็นยังไงถ้าคนซื้อก็มั่นใจว่าเอาล่ะ5%พลิกแล้วก็พร้อมจะซื้อกันเต็มที่ค่ะถ้าบอกว่า 5% เนี่ยคือน่าจะเป็นจุดที่แตะระดับสูงสุดแล้วล่ะแต่เวลาที่ปรับฐานเนี่ยลงมาเนี่ยคุณยินมองว่ามันจะอยู่ในระดับประมาณ 4-5 ยาวนานแค่ไหนหรือว่ามันอาจจะปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงอะคือเนี่ยพี่นาวต้องบอกว่าทายยากที่หนึ่งว่ามันจะลงมาเร็วที่ไหนคือปัญหาคือว่านักลงทุนในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยเขาก็จะอยู่กับภาวะดอกเบี้ยต่ำมานานมาก10-20 ปีเขาไม่ค่อยชินกับดอกเบี้ยที่ขึ้นมาแรงๆนะครับนั้นการที่เราเห็นดอกเบี้ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10 ปีขึ้นมา 5% เนี่ยเขาไม่ได้เห็นกันมานานมากมันก็รีแอคชั่นของนักลงทุนเนี่ยมันจะยากที่หนึ่งเพราะว่าคนกลุ่มปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยไม่ชินนะไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนมันก็เดาทายยากว่าเขาจะกล้าบู๊แค่ไหนนะซื้อแค่ไหนแล้วจะลงไปไกลแค่ไหนนะแต่ถ้าถามผมว่าถ้าเป็นสถาบันล่ะเป็นยังไงผมเชื่อว่าสถาบันเนี่ยมีความสนใจที่จะซื้อพันธบัตรอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาตินะครับยิ่งยิวสูงเขายิ่งอยากซื้อนะครับแล้วผมอย่างที่ผมเรียนว่ายิ่งเราเห็นบอนด์ยิลด์แตะ 5% เนี่ยสถาบันก็ยิ่งอยากซื้อนะครับก็แรงซื้อก็จะมาเยอะผมก็เชื่อว่าโอเคแรงซื้อจากนักลงทุนที่เป็นคนหนุ่มสาวอาจจะไม่ชัดแต่ซื้อสถาบันจะชัดกว่านะครับแล้วก็ถ้าสถาบันมาก็ก้อนไม่เล็กเหมือนกันมันตอนนี้ถามว่าเงินอยู่ที่ไหนพี่น้องเงินอยู่ที่ตราสารระยะสั้นนะพวกบอนด์แบบ1 ปี 2 ปีอะไรเงี้ยเงินไปกระจุกนั่นเยอะมากนะครับมันก็ถ้าวันหนึ่งคนเชื่อว่า
พันธบัตรระยะยาวคือ10ปีอัพอยู่ในจุดที่ผ่านจุดแย่สุดไปแล้วคือบอนด์ยิลด์พีคไปแล้วเนี่ยเงินก็จะไหลครับจากตัวสั้นมาตัวยาวคราวนี้เราจะเห็นแล้วว่าตัวสั้นก็จะถูกขายตัวยาวถูกซื้อแล้วก็มาลุ้นกันว่าแรงซื้อตัวยาวเจอแค่ไหนค่ะคุณนินมองตัวซัพพลายของบอนด์ที่ออกมาในตลาดช่วงนี้ยังไงบ้างคะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็มีการระดมกู้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับการขยายเพดานหนี้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องกู้มาชดเชยกันแล้วก็ทางจีนก็เพิ่งจะออกมาตรการไปล่าสุดละเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาประมาณสัก 1.3 แสนล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่4ก็จะกลายเป็นว่าตลาดบอนด์นี่ก็จะถมกันค่อนข้างเยอะทีเดียวมันมีผลยังไงบ้างคะกับตัวราคาหรือว่าตัวแม้กระทั่งผลตอบแทนนะคือหลายท่านมาจะคิดว่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ยชีวิตง่ายเพราะว่าสามารถจะกู้เท่าไหร่ก็ได้ก็มีคนซื้อกันนะครับแต่พี่เนาทักเนี่ยครับหลังๆเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะครับรัฐบาลอเมริกาเคยผ่านจุดที่ว่าฉันออกพันธบัตรอะไรมาใครๆก็อยากได้นะยูต่ำแค่ไหนคนก็กล้าซื้อหมายถึงว่าแพงแค่ไหนคนกล้าซื้อยูเหลือศูนย์ก็กว่าคนก็ซื้อมาแล้วนะครับยูติดลบก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้เขาเจอประสาทหลายอย่างนะด้านหนึ่งคือเรื่อง debt ceiling ใช่ไหมครับที่ต้องลุ้นอีกทีหนึ่งประมาณเดือนหน้านะว่าจะผ่านการพิจารณาอย่างไรครับจะต่ออายุไหมนั่นก็เรื่องหนึ่งครับแล้วอีกสองคือลูกค้าที่ซื้อพันธบัตรหลักๆอย่างจีนที่พี่เนาทักเมื่อกี้เขาก็เริ่มงอแงแล้วอ่ะเขาเคยเป็นลูกค้ารายใหญ่ซื้อพันธบัตรสหรัฐมาตลอดทางเลยวันหนึ่งเขาก็บอกว่าก็ถ้าคุณยังทะเลาะกับเราไม่เลิกนะยังตั้งแง่เรื่องเทรดวอลเรื่องไรเรื่องภาษีเนี่ยนะฉันขายพันธบัตรคุณก็เลือดร้อนละนะถามว่าขายพันธบัตรพันธบัตรอเมริกาคืออะไรคือแปลว่าเจ้าหนี้นะปล่อยกู้ให้ลูกหนี้น้อยลงลูกหนี้เดือดร้อนนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเมื่อบอนด์ยิวสูงครับรัฐบาลอเมริกันก็เจอปัญหาอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของภาระดอกเบี้ยจ่ายที่แพงมากมีคนประเมินว่าทุกวันนี้งบประมาณที่ตั้งมาเพียงเพื่อจ่ายเบี้ยอย่างเดียวครับพี่น้องมันใกล้จะเท่ากับงบกลาโหมแล้วใกล้เท่ากับงบสุขภาพหรือ Medicare แล้วนะเพราะฉะนั้นอีกไม่นานเนี่ยมันจะแซงละนะครับแล้วมันโตเร็วมากเลยเพราะว่ายิ่งบอนด์ยิวขึ้นก็แปลว่าทุกครั้งที่รัฐบาลอเมริกาเปิดประมูลพันธบัตรออกมาขายใหม่เนี่ยดอกเบี้ยที่จ่ายแพงขึ้นนะนั้นเขาก็เจอภาระว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายกับพันธบัตรที่ออกมาแล้วมันก็ยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ผมเรียนนะครับว่าถ้าดอกเบี้ยเขาเนี่ยแค่ดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับในต้นไม่เกี่ยวนะดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยก็อีกไม่นานก็จะแซงงบกราฟผมแซงงบสุขภาพแล้วนะครับนั้นตอนนี้อเมริกาเจอปัจจัยลบหลายอย่างรุมเร้าเรื่องของตลาดตราสารหนี้แต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าที่ผมว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันแก้ได้ด้วยดีมานด์ของนักลงทุนที่อยากซื้อพันธบัตรซึ่งก็ยังพันธบัตรอเมริกาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมุมที่มันมีแล้วไม่ค่อยมีใครมีคือการเป็นเซฟฮาเวนคือเป็นที่พักเงินที่คนสบายใจต่อให้เนี่ยเดบต์ซีลิ่งอะไรเนี่ยเขาก็ยังถูกมองเป็นที่พักเงินอยู่ดีนั่นก็ถ้าวันหนึ่งนักลงทุนเกิดกลับมาคิดว่าบอนด์ยิลด์10ปี 5% พีคแล้วนะครับกลับมาเชื่อมั่นในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งหนึ่งกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับก็คราวนี้ก็ซื้อจะกลับมาแล้วก็จะช่วยกลบปัญหาที่ผมเล่าเมื่อกี้สามที่อย่างได้ไปได้เยอะเลยครับพี่น้องค่ะเอ้คุณวินคะอย่างนี้ถ้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาออกระดมเงินมาเรื่อยๆแล้วขายอืดอย่างเงี้ยมันจะมีผลยังไงบ้างไหมคะแน่นอนครับถ้าขายอืดดอกเบี้ยก็ยิ่งขึ้นสูงครับมันก็ใช่ไหมคะว่าใช่ถ้าไม่มีคนซื้อน้อยลงก็แน่นอนจริงๆเขาก็ต้องให้หน้าตั๋วแพงๆหน่อยจะได้จูงใจใช่ใช่แล้วเขาก็ไม่อยากเพราะว่าพี่เราก็รู้ว่ายิ่งเขาจ่ายคูปองแพงขึ้นเขาก็เดือดร้อนมากขึ้นตั้งแต่เสียดอกเบี้ยมากขึ้นมันก็ความยากของการเป็นรัฐบาลก็อย่างนี้ครับคือคุณก็อยากจะทำให้ตราสารหนี้ของคุณที่ออกมาเนี่ยได้รับการยอมรับนะเรตติ้งดีๆนะแต่ไม่ต่ำๆนะจะได้กู้เงินไม่แพงแต่ถ้าคุณเจอปัญหาเนี่ยครับคนซื้ออย่างจีนก็ไม่อยากซื้อนะครับเจอเดบต์ซีลิ่งอีกนะครับเจอนั่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็ลำบากใจแล้วว่าจะจัดการตรงนี้อย่างไรผมคิดว่ารัฐบาลสหรัฐก็อยู่ในจุดที่ลำบากประมาณหนึ่งแต่ผมยังเชื่อครับว่า
ขามีสิ่งที่ชาวบ้านไม่มีคือการเป็นเซฟฮาเว่นก็หวังว่าเซฟฮาเว่นตรงนี้จะช่วยให้เขากลับมาได้นะคือฟื้นได้คนกลับมาซื้อของเขาใหม่แล้วก็บอนด์ยิลด์กลับมาลงใหม่ค่ะเอาจริงๆถ้าเป็นอย่างคนไทยบางกลุ่มที่อาจจะเป็นไฮเน็ตเวิร์ดก็ไปลงทุนบอนด์ของสหรัฐอเมริกาคุณวินมองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจไหมคะก็คือแบ่งเงินส่วนหนึ่งก็คือไปลงทุนบ้างจริงๆตอนนี้เนี่ยถ้าไม่นับกังวลเรื่องภาษีนะที่เราทราบข่าวดีเนี่ยน่าลงทุนมากครับพี่หนังจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ตราสารที่ระยะสั้นนะครับที่เป็นสกุลดอลลาร์ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรสหรัฐเองหรือเป็นกู้เอกชนเนี่ยน่าสนใจมากครับยิวประมาณแบบ6-8%นะครับทางกรุงศรีเองเราก็ยังคงให้น้ำหนักกับการลงทุนในตราสารนิโรธนะครับถ้าท่านไม่ถนัดลงทุนในบอนด์โดยตรงซื้อตัวแล้วหรือว่าซื้อแล้วกลัวเจอเรื่องภาษีนะครับซึ่งยังไม่ชัดเจนนะครับก็เป็นกองทุนก็ได้นะครับก็ยังเป็นกองทุนอย่างของกรุงศรีKFCS Incomeที่ทำให้โดยพิมโก้เนี่ยก็ตราสารระยะสั้นนะอายุเฉลี่ยไม่เยอะครับปี2ปีนะครับแต่ว่าเน้นตราสารมั่นคงแล้วผลแทนเฉลี่ยของกองทุนวันนี้ประมาณ 7% กว่าแล้วผมก็ไปดูข้อมูลย้อนหลังครับพี่นาวว่าถ้าเราตั้งต้นที่ 7% กว่านะครับวันนี้นะครับอยู่ถือไปสัก3ปี5ปีครับสิ่งที่เราจะได้จากลงทุนเนี่ยมี2ชั้นนะครับชั้นแรกคือเฉยๆถือไปเฉยๆเนี่ยได้ตัวคูปองหรือยิวกลับมาเนี่ยประมาณ 6% 6หรือ 7% นะครับผมตีว่า6แล้วกันตัดนั่นแต่นี่เป็นหน่อย 6% ต่อปีนะครับหรือไปต่างประเทศปีนะนั้นก็เบสเคสซีนาริโอคือว่าต่อให้ yield high for longer คือ yield คงอย่างเงี้ยเราก็ enjoy ตัวคูปองที่เรียกว่า carry เนี่ยไป3ปี5ปีเนี่ยปี 6% 7% นะครับแต่ว่าชั้นที่2ถ้าโชคดีไปกว่านั้นเกิดสงครามยืดเยื้อนะครับเกิดกิจถดถอยพี่เนาสิ่งที่เกิดขึ้นคือบอนด์ yield จะลงเพราะว่าคนจะไหลเงินมาที่ safe haven คือมาซื้อตราสารหนี้พอบอนด์ยิวลงเนี่ยได้ผลแทนส่วนเพิ่มจากกำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นด้วยมันก็ที่เราได้6ใช่ไหมถ้าได้กำไรต่อหนึ่งก็อาจจะได้มากกว่านั้นอีกซึ่งก็แอบคาดหวังว่าถ้าลงทุนวันนี้ปีหน้าครับถ้าได้เศรษฐกิจถอยมาช่วยหน่อยนึงหรือสงครามที่เยอะหน่อยนึงนะครับบอนด์ยิวก็อาจจะขึ้นอาจจะลงได้แล้วก็ผลแทนจากการลงทุนตราสารหนี้โลกเนี่ยอาจจะขึ้นไปเป็นเลข2หลักหรือ3คือ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็อันนี้ก็เราคาดว่าเป็นเบสเคสคือว่าเมื่อกี้เราได้แครี่6นะครับได้กำไรจากราคาอีกต่อยอดอีกเนี่ยอาจจะได้รวมกันแล้วเนี่ยเกิน 10% เป็นเบสเคสอย่างนี้ก็ฝากแนะนำลงทุนว่าเนี่ยครับเฉยๆก็แครี่ก็6ละถ้าโชคดีได้กำไรมาต่อยอดอีกก็เกิน 10% นะครับเขาเรียกว่ากำไร2เด้งนะฮะใช่ๆเด้งสุดท้ายคือถ้าเศรษฐกิจถดถอยก็คงไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วล่ะคงต้องลดดอกเบี้ยแล้วล่ะลดนี่ราคาก็ลงมาด้วยแต่ว่าตัวผลตอบแทนก็วิ่งขึ้นนะคะก็เลยได้2เด้งแต่ลงทุนอย่างเงี้ยคุณวินมองว่ามันควรที่จะลงทุนผ่านกองทุนรวมดีกว่าหรือเปล่าคะเพราะว่าถ้าไปลงทุนแบบซื้อตรงเนี่ยภาษีไม่รู้จะยังไงนะฮะตกลงจะใช้มกราคมปีหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะใช่มั้ยคะแล้วโดนแน่ๆจะไปกับคนค่ะทั้งโดนเรื่องภาษีก็กองทุนรวมเนี่ยเป็นช่องทางที่ไม่ได้มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นนะครับก็ช่วยได้แต่ว่าก็ต้องเล่านิดนึงก่อนว่าการทุนในต่างประเทศในวันนี้นะครับมันมีเรื่องของ hedging cost นะครับถ้าลงทุนตรงเนี่ยท่านจะ hedging เองลำบากนิดนึงนะถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับก็อาจจะยากแล้วก็ถ้าลงทุนตรงก็ต้องเจอทั้งความเสี่ยงเรื่องของภาษียังไม่ชัดเจนกับเรื่องค่าเงินนะนี่ถ้าลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยมันก็จะมีทางเลือกว่าเรื่องกองทุนที่มี hedging ว่ามี policy ว่าจะ hedge ค่าเงินด้วยเนี่ยก็จะสบายใจว่าโอเคค่าเงินผันผวนยังไงเราก็ไม่เดือดร้อนนะครับแต่มีค่าใช้จ่ายนะครับเผอิญว่าวันนี้ดอกเบี้ยอเมริกากับไทยต่างกันเยอะค่าใช้จ่ายกัน hedging ค่าเงินดอลลาร์มาเป็นบาทเนี่ยก็แพงนิดนึงนะครับปกติมันถูกมากวันนี้มันขึ้นมาสัก2ปลายๆ 3-3% มันก็ลงทุนในตราในต่างประเทศว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้เนี่ยถ้ากองทุนรวมนั้นมีนโยบาย hedging ก็ผลแทนที่ได้มาก็ต้องหักค่าใช้จ่ายกับเฮดจิ้งไปส่วนหนึ่งแต่ก็ดีกว่าที่เราจะไปเสี่ยงขาดทุนค่าเงินซึ่งอาจจะขาดทุนมากกว่าเช่นเงินบาทเปลี่ยนทิศไป 10% เราก็ขาดทุน 10% เลยเนี่ยอาจจะเยอะมากเกินไป
แต่ว่าทางคุณศิลป์แล้วก็มีทางเลือกนะครับอย่างกองทุนพิมโก้ที่ออกมาเป็นเซฟสินค้าเนี่ยมี2แบบให้เลือกแล้วครับวันนี้แบบที่เฮดกับแบบที่ไม่เฮดค่าเงินนะเพราะนั้นถ้าแบบไม่เฮดค่าเงินท่านเลือกได้โอเคเรารับความเสี่ยงได้นะเราไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในการเฮดจิ้งตรงนี้นะแต่ว่าความเสี่ยงต้องไปรับด้วยตัวเองอันนี้ก็เลือกได้ครับมี2เวอร์ชันให้เลือกค่ะที่มาสักครู่ที่บอกว่าประมาณสัก 6% นี่คือคุณวินคำนวณดูแล้วว่ารับความเสี่ยงเรื่องของการเฮดจิ้งด้านของค่าเงินเรียบร้อยแล้วด้วยอ๋อยังครับพี่ทองยังถ้าเรื่องค่าเงินก็จะเหลือน้อยกว่าผมใช่ค่ะแต่ก็ผลตอบแทนก็น่าจะดีกว่าตลาดหุ้นไทยปีนี้ไหมคะพอได้ต้นปีมาจนปัจจุบันที่ติดลบไป 15% กว่าแล้วค่ะปีนี้นี่แบบหุ้นไทยนี่ค่อนข้างโหดนะนี่ผมยังไม่ดูเลยว่าวันนี้เป็นไงบ้างก็วันนี้ขึ้นค่ะโอเควันนี้ขึ้นใช่ไหมก็เนี่ยครับก็ปีนี้ตลาดไทยค่อนข้างโดนหลายข้างนะตัวทั้งหุ้นตราสารหนี้นะก็ผมดูตัวเลขถึงสิ้นเดือนตุลานี้ก็ net flow 2ตลาดรวมกันก็300,000 ล้านนะพี่น้องเนาะนะครับก็ความหวังของผมคือว่าฝรั่งกลับมานะในตอนนี้ฝรั่งกลับมาในตราสารหนี้บ้างแล้วนะครับเดือนตุลานี่จะเน็ตบายแล้วใช่แล้วก็ตลาดหุ้นก็เริ่มมีแรงซื้อฝรั่งบ้างแล้วนะผมลุ้นครับพี่นาว่าถ้าฝรั่งกลับมาพร้อมกับความคาดหวังว่าเงินบาทจะกลับมาแข็งค่าซึ่งบาทตอนนี้แข็งค่าเร็วนะครับจาก3.7ลงมา3.6เนี่ยเร็วมากครับถ้าเงินบาทแข็งค่าฝรั่งมาพร้อมกับความคาดหวังเงินบาทแข็งค่าต่อนะครับผมว่าตลาดหุ้นก็ฟื้นได้แล้วก็กรุณครับจริงๆรอบที่ลงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ลงไปเนี่ยทางกองเสียงก็มีคำแนะนำออกไปว่าน่าซื้อนะครับ1,380-1,390เนี่ยน่าซื้อมันลงมาที่ Price Book เนี่ยติดลบ2 Standard Deviation ซึ่งถือว่าเกิดขึ้นไม่บ่อยแล้วในดีที่เกิดขึ้นเนี่ยหุ้นก็มาจะดีดกลับได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดีดกลับจริงๆวันศุกร์ก็ขึ้นวันนี้ก็ขึ้นต่อแล้วก็หวังว่าสิ่งเราคาดจะเป็นจริงแล้วก็ภาวนาว่าแนะนำลูกค้าไปว่าให้เข้าลงทุนหุ้นไทยก็น่าจะบอกว่าจะไปต่อได้ได้กำไรจากทุกคนแสดงว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเขาก็ดูต่อรองราคาอยู่ใช่ไหมคะคือจริงๆก็คือต่อรองราคาว่าถ้าราคามันลงมาระดับนี้เนี่ยมันถึงจุดที่มันเกินพื้นฐานขึ้นไปแล้วก็จะมีแรงซื้อกลับประมาณนั้นหรือเปล่าคุณวินใช่ครับผมว่าส่วนหนึ่งคือเรื่องต่อราคาส่วนหนึ่งคือเรื่องของค่าเงินด้วยพี่นาวก็ถ้าเห็นว่าดอลลาร์ช่วงที่ผ่านมาแข็งระบาดอ่อนนะครับหุ้นไทยหุ้นเอเชียโดนกันพร้อมๆหน้ากันนะแต่พอถ้าตลาดคิดว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยสุดทางแล้วเงินดอลลาร์จะกลับมาอ่อนค่าหรือว่าแข็งไม่มากกว่านี้เนี่ยบาทก็จะกลับคิดได้บาทกลับมาแข็งค่าเงินเอเชียกลับมาแข็งเงินก็เข้าเอเชียแล้วก็หวังเรื่องฟันโฟลว์กลับเข้าเอเชียครั้งหนึ่งนะครับหุ้นจีนอ่ะพี่น้องหุ้นจีนเริ่มฟื้นนะครับมันก็อะไรหุ้นจีนขึ้นมาได้มาตรการกระตุ้นไงใช่ก็เนี่ยครับผมหวังว่าหุ้นจีนเนี่ยจะจุดประกายให้ฝรั่งกลับมามองเอเชียเพราะตอนหลังเขาช่วงหลังเขาเทหุ้นจีนทิ้งกันอยู่พักนึงเลยครับค่ะคุณวินแสดงว่าปีนี้คุณวินมองว่าเฟดไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกละครับก็มองด้วยแล้วก็คาดหวังด้วยว่าการขึ้นดอกเบี้ยในกรกฎาคมนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับไม่ขึ้นต่อละนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันปีหน้าอีกทีว่าจะคัดดอกเบี้ยเร็วแค่ไหนนะซึ่งพี่เราก็สังเกตนะว่าตลาดก็แปลกนะครับอย่างนี้เนี่ยข่าวดีเป็นข่าวร้ายนะครับหลายครั้งแล้วนะครับอย่างในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีข่าวว่าเศรษฐกิจอเมริกาดีกว่าที่คาด GDP growth สูงกว่าที่คาดนะครับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะหุ้น Big Cap ทั้งหลายของไม่ใช่ออกมาดีกว่าที่คาดข่าวพวกนี้แทนที่หุ้นจะขึ้นหุ้นดันลงคือเป็นเรื่องแบบคลิกได้เสมอว่าเศรษฐกิจดีนะครับการจ้างงานดีearning ต่อมาดีเนี่ยหุ้นดันลงนะเพราะว่าตลาดเนี่ยไปกลัวว่าถ้ามันดีเกินไปเฟดก็จะไม่ลดดอกเบี้ยหรือว่าคงดอกเบี้ยนานกว่าที่เขาคาดทีนึงก็ตลาดก็เลยเป็นยังไงครับที่ลงมาหนักๆนี้เพราะว่ากลัวทั้งที่มีข่าวดีออกมาค่ะแสดงว่าตลาดนี้ตอนนี้สิ่งที่กลัวที่สุดไม่ได้กลัวว่าเศรษฐกิจเนี่ยดีแต่กลัวว่าไม่ได้กลัวว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่กลัวว่าเศรษฐกิจจะดีแล้วก็ดอกเบี้ยก็จะขึ้นดีเกินไปใช่
ความหวังของเขาก็คือเรื่องดอกเบี้ยอย่างเดียวเลยนะคะเรื่องลดดอกเบี้ยอย่างเดียวนะคุณวินถ้าอย่างเงี้ยใช่ครับคือถ้ามีลูกค้าหลายท่านถามผมว่าตลาดไม่กลัวเรื่องฮามาสอิสราเอลเลยเหรอผมก็ตอบว่าถ้าเราย้อนไปดูพี่น้องอดีต 70-80 ปีครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับเคยลงแรงสุดในสงครามนี่คือตอนเพิร์ลฮาร์เบอร์ตนโจมตี1941ครับถามว่าทำไมตอนนั้นลงแรงก็เพราะว่ามันเป็นดินแดนสหรัฐคือมันไปเหยียบจมูกเสือเลยครับพอเขาโดนเองเขาก็ลงแรงหุ้นลงไป 20% ใช้เวลาปีหนึ่งกว่าจะฟื้นครับหลังจากนั้นนะพี่นาวหลังจากเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดนอกสหรัฐมันก็เราก็ใช้ว่า proxy war คือมันก็เป็นการลบของสงครามตัวแทนนะครับอย่างคราวเนี้ยก็ถึง proxy war เลยนะครับนั้นคนอเมริกันเองเนี่ยจะมองว่าเรื่องอิสราเอลฮามาสมันไกลตัวเขาก็ไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่เขาก็เลยจับตาดูเรื่องดอกเบี้ยในบ้านมากกว่าแต่ว่าผมเองกับไม่วางใจ 100% เพราะผมกลัวว่าเรื่องสงครามมาปลายเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกระทบตลาดหุ้นอยู่ดีนะเพราะวันนี้ตลาดหุ้นเหมือนจะมองข้ามสงครามนิดนึงแล้วก็วางใจมากไปหน่อยนะพอดีเราเพิ่งไปเห็นความเห็นของ BlackRock นะครับเขาก็ออกมาว่าตอนเกิดฮามาสบุกอิสราเอลเนี่ยนะครับตลาดเนี่ยมีความเสี่ยงมากขึ้นในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์ก็จริงแต่ตลาดเนี่ยกลับไม่สนใจข่าวนี้เท่าไหร่นักเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันแต่เขาบอกว่าถ้าประเมินคนในตลาดเนี่ยตลาดกังวลมากกว่าพี่น้องเรื่องการก่อการร้ายแปลไหมครับตลาดไม่กลัวสงครามที่ร่วมกันวันนี้แต่กลัวว่าจะเกิดการก่อการร้ายเพราะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดมีอะไรอ่ะใครไปแย่จมูกเสืออีกรอบหนึ่งคราวนี้มันกระทบอเมริกาจริงๆแหละอาจจะฐานอเมริกันคนอเมริกันตรงๆเนี่ยอันเนี้ยตลาดกลัวมากกว่าด้วยซ้ำเพราะถ้าเราเข้าใจภาพของคนอเมริกันเนาะถ้ามันอยู่ไกลตัวเขาก็ไม่ค่อยแชร์แต่ถ้ามันถึงเขาเมื่อไหร่เขาจะแคร์มากนั้นก็แต่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขากังวลเหมือนกันว่าความกังวลเรื่องของการก่อการร้ายเนี่ยความเสี่ยงสูงขึ้นนั้นก็อย่าประมาทว่าเฮ้ยแบบสงครามไกลตัวนะอาจจะเจอเรื่องก่อการร้ายก็ได้อันนี้น่ากลัวจริงๆนะคะถ้ามองว่าดูไม่ให้น้ำหนักแล้วอยู่ดีเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าตกใจตกใจแล้วก็อาจจะตลาดหุ้นน่าจะตกหนักเลยถ้าเป็นประมาณนี้นะคะเพราะว่าเหมือนประมาณว่าแพนิคอย่างเงี้ยค่ะคุณวินคะนั่นแสดงว่าคุณวินมองว่าดอกเบี้ยจะอยู่สูงในระยะยาวระยะนานก็คือ 3-4 ปีใช่ไหมคะเมื่อสักครู่คุณวินบอกว่าเนี่ยถือยาวไปได้เลยตราสารหนี้เนี่ยก็ถ้าเป็นยาวไป 3-4 ปีก็รับในเรื่องของผลตอบแทนอยู่ประมาณเนี้ย 5-6% ก็แสดงว่ามองว่าดอกเบี้ยก็คือ higher for longer เลยคืออย่างนี้ครับพี่ดาวต้องเรียนว่าที่ผมแนะนำว่าตราสารนี้ลดสนใจเพราะว่าอัพไซด์มันเยอะครับคืออย่างที่ผมว่าเบสเคสคือได้ปีละ 6% ครับอันนี้ก่อนค่าใช้จ่ายเรื่องเฮดจิ้งนะ 6% ต่อปีคือเรารับแครี่ไปนะแล้วก็ถ้าเบสเคสคือดอกเบี้ยดันลงเช่นเกิดรีเซชชันเกิดสงครามดอกเบี้ยลงเนี่ยเราได้กำไรส่วนต่างราคาอีกก็อาจจะผลแทนลงเป็น 10% นะครับแต่ดาวไซด์อ่ะพี่น้องมันจำกัดนะคือเราขอให้ทางพิมโก้ประเมินว่ามันต้องแย่แค่ไหนที่ผลแทนกองตราสารนี้จะติดลบเขาบอกว่าบอนด์ยืดต้องขึ้นไปมากกว่านี้อีก 1% เต็มและนะครับและครับและสเปรดคือค่าตอบแทนความเสี่ยงต้องขึ้นอีก 1% นะครับซึ่ง2อันเนี้ยรวมกันคือ 2% จากวันเนี้ยสมมติว่าเราตั้งที่5ขึ้นไปอีก2เป็น7เนี่ยต้องขึ้นไปถึง7เนี่ยครับกองทุนตราสารนี้ถึงติดลบนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับคือยิวขึ้น1สเปรดขึ้น1ไป2เป็นค่อนข้างยากมากๆนั่นก็โอกาสมันไม่มีครับแต่น้อยมากมันดาวไซด์ริสที่เกิดขึ้นจากการลงตราสารนี้อย่างน้อยผมก็เลยเรียนแนะนำว่าตราสารนี้อย่างที่แนะนำเนี่ยถ้าดอกเบี้ยมันคาสูงๆไว้เนี่ยเราได้เบสเคสนะครับถ้าดอกเบี้ยดันลงเราได้เบสเคสเราได้ดีกว่าที่เราคาด 10% ถ้าดอกเบี้ยมันดันขึ้นต่อเนี่ยมันต้องขึ้นเยอะมากๆถึงจะติดลบนะมันก็ดาวไซด์ที่มันต่ำนะเวิร์สเคสที่มันค่อนข้างโอเคคือยากเลยไงก็เรียนแนะนำว่าไม่ว่าเราคิดทางไหนครับการลงทุนมันตราสารนี้วันนี้น่าสนใจมากๆคือริสก์รีวอร์ดคุ้มค่า
ค่ะคืออันนี้ถือยาวไปได้ตลอดทั้งปีหน้าเลยนะครับคุณใช่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 ครับค่ะเพราะว่าดอกเบี้ยสหรัฐก็คงจะไม่ลดลงเร็วนะคะลดลงแล้วก็คงจะอยู่ในประมาณนัก 4% ใช่ไหมคะตามที่เขาประมาณการเอาไว้ค่ะค่ะของเราเองอ่ะน่าสนใจไหมครับคุณวินที่เป็นตราสารก็น่าสนใจครับจริงๆทุกวันนี้ตราสารนิทไทยก็ผลตอบแทนดีขึ้นเยอะนะครับเมื่อก่อนเราคุยกันที่ 1% บวกลบนะเดี๋ยวนี้เราขึ้นมาค่ะ 2% บวกลบแล้วนะครับถ้าเป็นตราสารในระยะสั้นนะที่เป็นภาครัฐเอกชนมั่นคงปีก็ 3% ก่อนแล้วค่ะอย่างใช่ก็อย่างที่กรุงศรีแนะนำกองทุน KF Smart ลงทุนตราสารระยะสั้นๆนะครับประมาณสักไม่ถึงครึ่งปีนะครับผสมรัฐบาลเอกชนที่มันคงสูงเนี่ยก็ผมแค่คาดหวังก็ประมาณนี้ครับพี่นาวก็ประมาณสัก 2% ลบนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าลงทุนยาวหน่อยนะครับก็คือควรจะลงทุนเกิน6เดือนขึ้นไปนะปีนึงได้ยิ่งดีนะเพราะว่าระยะสั้นจะมี NAV กระตุกนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราถือยาวพอเนี่ยเราเห็นว่าเส้นกราฟมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันไม่สมูทเป็นเส้นตรงหรอกแต่ว่ามันจะขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ยังดีกว่าเป็นเงินฝากนะก็แนะนำเขาว่าตราสารนิทไทยก็ไม่ได้แย่ครับก็ถือว่าดอกเบี้ยดีขึ้นเยอะครับฮะแล้วถ้าเป็นนอนเรทนะคะไม่ได้จัดอันดับเครดิตเรตติ้งแต่ว่าให้ดอกเบี้ยดีแบบ 7% กว่าอะไรเงี้ย 7.5 อะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราคาดกันดีช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์เยอะที่เกิดขึ้นแล้วก็ความเชื่อมั่นการลงทุนในกลุ่มที่ต่ำกว่า investment grade นะครับยังกลับมาไม่มากนักนะผมก็เลยไม่กล้าแนะนำให้ลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบต่ำกว่าทั่ว B หรือแบบไม่มี rating เลยอันนี้น่าจะยังไม่กล้าแนะนำนะครับต้องเป็นคนเชี่ยวชาญจริงหรือคนที่แบบข้อมูลแน่นจริงถึงจะลงทุนได้อ๋อคือต้องเข้าไปในไส้ในของบริษัทเลยใช่ไหมคะใช่ๆพวกกระแสสภาพคล่องเงินสดอะไรประมาณนี้เอ๊ะคุณวินเรียนถามนิดหน่อยว่าปีหน้าเนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยเขาต้องออกบอนด์เพื่อที่จะระดมเงินแล้วก็เอกชนเองเนี่ยก็อาจจะต้องโรลโอเวอร์หรือว่าต้องระดมเงินทุนเอาไว้หนีดอกเบี้ยแพงๆอย่างเงี้ยก็ต้องออกไว้ก่อนเงี้ยถ้าปีหน้าแบบออกกันเยอะๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรในเรื่องของราคากับเรื่องของเรทที่ให้มั้ยคะอ๋อแน่นอนครับคือถ้าโดยธรรมชาติถ้าสปายเยอะดอกเบี้ยก็จะมีปัญหาด้วยคือยิวก็จะขึ้นด้วยนะแต่ก็ผมไม่มั่นใจว่าปีหน้าจะมีแรงให้เหมือนกับมีแรงจูงใจให้ออกตราสารนี้เยอะมั้ยเพราะว่าถ้าเราตั้งต้นจากดอกเบี้ยที่สูงอยู่แล้วถ้าคนในตลาดคิดว่ามันจะลงครับผมว่าเขาจะยั้งมือออกตราสารนี้ผมเดานะว่าถ้าวันนี้ทุกคนคิดว่าดอกเบี้ยสูงแล้วทำท่าจะลงนะครับผู้ออกก็จะยั้งมือก่อนยังไม่ออกก็หรืออาจจะสั้นๆไว้นะครับแล้วก็รอดอกเบี้ยลงเข้าไปออกตัวที่ยาวกว่านะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าพี่แนวก็ดอกเบี้ยนโยบายไทยเองเนี่ยทางกรุงศรีก็คาดว่าน่าจะพีคเหมือนกันนะน่าจะคงแบบนี้แหละแล้วก็ไปลุ้นดอกเบี้ยลงกันอีกทีปีหน้าปีต่อไปนะงั้นถ้าดอกเบี้ยนโยบายพีคแล้วเนี่ยตัวบอนด์ยิลด์เองก็คงจะพีคใกล้พีคเหมือนกันครับพี่น้องค่ะสภาพการลงทุนเราคาดหวังในปีหน้าเนี่ยเราคาดหวังได้ว่าจะดีกว่าปีนี้ไหมคะคุณวินปีนี้โอ้โหสบักสบอมเหลือเกินสองปีนี่เจอไปสองสงครามแล้วนะคะสองปีเนี่ยดอกเบี้ยนี่จากประมาณ0-1%อันนี้ปาเข้าไป5%นะขึ้นมาประมาณ5 เท่าตัวอย่างนี้ผมเรียนนะครับถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยสุดทางแล้วนะครับจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของ recessionไม่รุนแรงเป็นซอฟต์แลนดิ้งอะไรก็ว่าไปสงครามไม่บานปลายนะผมว่าปีหน้าก็ต้องดีกว่าปีนี้นะครับจริงๆปีนี้เนี่ยถ้าดูแค่ครึ่งปีแรกไม่ได้แย่นะพี่เหนียวครึ่งปีแรกตัวเลขสวยครับหุ้นสหรัฐขึ้นเยอะหุ้นจีนเปิดประเทศก็ดูดียุโรปขึ้นนะหุ้นเวียดนามก็ขึ้นนะคือครึ่งปีแรกสวยมากครับหุ้นไทยก็ไม่ได้แย่นะครึ่งปีแรกก็ญี่ปุ่นก็ได้เปิดตัวแทนดีใช่ก็จะได้ครับก็เดี๋ยวลุ้นกันเนี่ย2 เดือนสุดท้ายว่าจะกลับมาฟื้นได้ขนาดไหนนะครับ
ค่ะคุณวินขายังไงก็ถามถึงเกี่ยวกับภาพการลงทุนไปแล้วทีนี้เนี่ยอยากถามอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่เขากำลังรณรงค์กันมากนะคะให้ไปใช้สิทธิ์ในการลงทะเบียนเพื่อที่จะไปเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมเพราะว่ามีการตั้งคำถามกันมาเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของพวกเราอีกนะคะพวกเราคนทำงานนี่แหละเพราะเราต้องได้ผลประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมเพราะเราต้องส่งเงินเข้าไปและนายจ้างก็ต้องส่งด้วยที่เขาไม่เคยมีการตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าเอ๊ะกองทุนประกันสังคมเนี่ยเสี่ยงที่จะล้มละลายแล้วหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่ามันมีค่าใช้จ่ายออกเนี่ยมากกว่ารายได้ที่เข้ามาไหนคนจะทำงานน้อยลงประชากรเกิดน้อยลงแล้วก็คนสูงอายุมากขึ้นและแถมคนสูงอายุก็อายุยืนยาวมากขึ้นอีกนะคุณวินมองยังไงบ้างคะเพราะอันนี้เรียนถามคุณวินว่าเคยเป็นผู้บริหารของกองทุนประกันสังคมด้วยแล้วก็เป็นผู้บริหารเงินด้วยค่ะครับก็ขออนุญาตเล่าให้เราฟังนิดนึงก่อนแต่ท่านจะไม่ทราบว่าผู้แทนลูกจ้างในคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมีการเลือกตั้งเหมือนกันนะแต่เป็นการเลือกตั้งทางอ้อมคือเขาเลือกตั้งผ่านสภาอะไรเขาเรียกว่าสภาลูกจ้างก็คือพวกแบบเป็นLabor Union นะครับก็เลือกกันมาผ่าน Labor Union นะครับแต่วันนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรงนะครับซึ่งก็ผมถ้าทราบก็เปลี่ยนด้วยเนาะจากเดิมยุคที่ผมทำงานอยู่ก็ผู้แทนลูกจ้างมีแค่3คนนะครับในจ้างอีก3คนแต่ว่าคราวนี้เขาเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้าง7คนเลือกตั้งทางตรงนะก็คือให้ผู้แทนตนที่เป็นลูกจ้างทั่วประเทศมี24ล้านคนเนี่ยลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกผู้แทนไปเป็นผู้แทน7คนในคณะกรรมการนะครับนี้ผมก็ขออนุญาตเป็นหนึ่งในตัวแทนผู้แทนตนเนาะเชิญชวนเพื่อนๆลูกจ้างด้วยกันผู้แทนด้วยกันในการไปลงทะเบียนนะครับใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะซึ่งก็จะหมดเขตวันพรุ่งนี้นะครับก็ได้ทราบข่าวมาว่าผู้มีสิทธิ์เนี่ย24ล้านคนเนี่ยคนลงทะเบียนน้อยมากครับพี่นาวไม่ถึงแสนคนอะไรเงี้ยนะนี่ถามว่าทำไมเราถึงอยากเชิญชวนผมก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยนะครับที่เป็นผู้กันตนไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพราะว่าผมมองพี่นาวว่าเท่าที่เคยสัมผัสมาตอนที่ทำงานที่นั่นเนี่ยนะครับแล้วก็ติดตามข่าวต่อเนื่องมาตลอดเนี่ยก็คนลงทะเบียนสังคมเนี่ยมีเรื่องที่ต้องอะไรเรียกว่าพัฒนาให้ชัดเจนอย่างน้อยที่ผมมองนะสองเรื่องเรื่องแรกที่เราแตะคือเรื่องของความยั่งยืนของกองทุนนะครับทีนี้ทำไมต้องยั่งยืนเพราะว่าถ้าเราเลือกภาพนะกรมการสังคมมีสิทธิประโยชน์7กรณีนะครับแต่กรณีที่คนกังวลมากๆคือกรณีชราภาพกรณีชราภาพนะครับพี่เราตั้งขึ้นมากองทุนเนี้ยกรณีเนี้ยตั้งขึ้นมาตอนวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งพอดีตอนตั้งเนี่ยครับคนไทยยุคนั้นเนี่ยอายุยังไม่ได้ยืนเท่าวันนี้ตอนตั้งวันนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไทยแย่เพราะว่าเป็นวิกฤตพอดีมันก็เขาตั้งขึ้นมาด้วยความคาดหวังว่าเอาล่ะเราตั้งให้ได้ก่อนให้เกิดการออมให้ได้ก่อนนะโดยที่ให้ในจ้างลูกจ้างเนี่ยสมทบเฉพาะกรณีชราภาพนะครับฝ่ายละ 3% นะครับแล้ววันนั้นเนี่ยถ้าย้อนประวัติศาสตร์ไปเนี่ยคนตั้งลงทุนเนี่ยมีความคาดหวังว่าในอนาคตเมื่อเศรษฐกิจฟื้นดีขึ้นรายได้คนมากขึ้นก็จะค่อยๆปรับเพิ่มให้เงินสมทบเนี่ยให้มากขึ้นจาก3ขึ้นไป4ไป5ไปเรื่อยนะครับแต่ว่าหลังจากวันนั้นถึงวันนี้ครับพี่นาวสิ่งเกิดขึ้นคือว่าคนไทยเนี่ยก็ยุ่งยืนมากขึ้นเรื่อยๆผ่านไป30ใช่มั้ย3เอ่อ20กว่าปีของกรณีชราภาพ20กว่าปีเนี่ยคนไทยยุ่งยืนขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่เรื่องเงินอัตราการสมทบกรณีชราภาพเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะแล้วก็จะมีเหตุผลมาทุกครั้งอ่ะแต่จบเพิ่มก็เศรษฐกิจไม่ดีบ้างเกิดภัยพิบัติบ้างเกิดสงครามบ้างอะไรบ้างนะมันก็มันเก็บเงินเท่าเดิมแต่คนยุ่งยืนขึ้นนะมันก็จะมีความกังวลว่าในอนาคตอาจจะอีกหลายสิบปีนะมันไม่เกิดในวันนี้หรอกแต่อีกหลายสิบปีเนี่ยภาระของการจ่ายบำนาญคนที่เกษียณเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเพราะคนอายุยืนขึ้นแต่ที่คนทำงานเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะครับน้อยในแง่ทั้งสัดส่วนและในแง่ของจำนวนคนเพราะว่าพี่เราต้องไม่ลืมว่าวันนี้เรามีฟรีแลนเซอร์มากขึ้นคือคนทำงานแบบอิสระเยอะขึ้นเรื่อยๆคนที่มีนายจ้างทำงานรับเงินมีน้อยลงเรื่อยๆมันก็กลุ่มที่รับเงินบำนาญจะเพิ่มขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อายุยืนขึ้นกลุ่มที่ทำงานเนี่ยจะหดเรื่อยๆเพราะฉะนั้น
คนที่ทำงานเพื่อจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมก็จะต้องรับภาระคนที่เกษียณนั้นอันเนี้ยน่าจะเป็นปัญหาในอนาคตอีกหลายสิบปีว่าคนที่จ่ายเงินเข้ากองทุนก็จะไม่พอกับคนที่จะรับงานในอนาคตทีนี้ใครเดือดร้อนนะก็ต้องบอกว่าคนรุ่นหลังพวกเราครับจะเดือดร้อนเขาก็จะเข้ามาพูดกันตนเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเข้าจ่ายไปตอนเขาทำงานอยู่เกิดวันเขาก็เสียขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะอยู่ในภาวะซึ่งกองทุนมีเงินน้อยหรือไม่พอที่จะดูแลตัวเขานะครับเราก็ต้องยุ่ยทางทุกคนนะพี่นาว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้กันตนในยุคไหนสมัยไหนเนี่ยต้องดูแลเท่าเทียมกันนะผมก็อยากให้เราได้ช่วยกันเลือกผู้แทนผู้กันตนเข้าไปในนั่งเป็นบอร์ดเนี่ยนะครับให้เขาเนี่ยผลักดันเรื่องนี้ผลักดันการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้กองทุนเนี่ยมั่นคงยั่งยืนมากขึ้นครับทำได้หลายทางครับพี่นาวครับในต่างประเทศครับก็มีวิธีการเช่นเพิ่มเพดานค่าจ้างนะครับทยอยเพิ่มอายุเกษียณนะครับหรือว่าค่อยๆปรับเพิ่มอัตราสมทบครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับสามารถทำแบบค่อยๆไปได้ซึ่งประกันสังคมเองเนี่ยก็เริ่มถ้าผมจะติดตามข่าวนะเริ่มมีแนวคิดแล้วว่าจะทยอยปรับเพิ่มเพดานค่าจ้างเพราะทยอยคือว่าประกาศวันนี้แต่ว่าจะปรับก็คืออาจจะ3ปี5ปีค่อยๆปรับไปทีนิดครับเพื่อไม่ให้กระทบกับตัวผู้กันตนมากเกินไปค่อยๆทำไปเรื่องพวกนี้ครับทำได้แล้วก็คาดหวังว่าคนที่มาเป็นบอร์ดยุคต่อไปเนี่ยจะช่วยประสานเรื่องแบบนี้ให้ออกมาให้ได้นะเราไม่ได้พูดถึงนะว่ากองทุนจะหมดเมื่อไหร่ประกาศตรงเขามีการสั่งแล้วหรือว่าหมดเมื่อไหร่ซึ่งก็อีกหลายสิบปีนะเพียงแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับพี่นาวเราต้องแก้ปัญหาวันนี้รอให้มันเกิดแล้วแก้ปัญหากันไม่ทันเรื่องที่สองนะครับที่ผมแนะนำแล้วก็อยากจะชวนทุกท่านคิดก็คือว่าประกันสังคมเนี่ยเป็นงานของรัฐนะครับตอนผมอยู่ผมเป็นข้าราชการเราบริหารกองทุนที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะ 2.3 ล้านล้านบาทวันนี้นะตอนผมอยู่ก็ล้าน1จุดกว่าล้านล้านนะตอนนี้ 2.3 ล้านล้านนะใช่ค่ะส่วน3ล้านล้านเนี่ยพี่นาวเชื่อไหมว่าประมาณ1ใน3เนี่ยเป็นกำไรจากการลงทุนครับ2ใน3คือเงินต้น1ใน3คือกำไรครับกำไรมันจะไหนก็มาจากการเอาเงินเนี้ยไปลงทุนให้เกิดผลนะครับการลงทุนก็มีตั้งแต่ตราภาครัฐตราสารหนี้เอกชนหุ้นไทยต่างประเทศมากมายซึ่งก็ต้องถือว่าทีมงานประกันสังคมที่ทำมาเนี่ยก็ทำมาได้ดีโดยตลอดนะครับผมก็พูดเม็ดเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าชมตัวเองแต่ว่าต้องบอกว่าทีมงานยุคหลังผมเขาก็ทำได้ดีเหมือนกันแต่ข้อติดขัดคืออะไรพี่น้องข้อติดขัดคือเราเป็นราชการราชการทำงานราชการนะครับมันจะไปลงไปทำบริหารกองทุนแข่งกับเอกชนไม่ใช่เฉพาะไทยนะครับเอกชนทั่วโลกนะครับเราต้องแข่งกับบรรดาอินเวสเตอร์เก่งๆทั่วโลกเนี่ยด้วยความเป็นราชการเนี่ยยากมากครับยากยังไงครับระบบเราก็ไม่พร้อมจัดซื้อจัดจ้างก็ช้านะครับคนเราก็ไม่พอเราต้องจ้างคนแบบราชการจ้างค่าตอบแทนก็ไม่ได้เยอะนะจำนวนคนก็ไม่พอนั้นก็ผมก็อยากจะชวนคิดว่าอีกอันนึงที่น่าทำมากๆแล้วผมก็ช่วยกันมาต่อแต่ไม่สำเร็จก็คือว่าทำไงให้หน่วยงานลงทุนของประกันสังคมเนี่ยออกมาเป็นหน่วยงานกึ่งอิสระหรืออิสระก็ได้นะเพื่อให้ตรงนี้มีความคล่องตัวในการจัดการลงทุนครับถ้าคล่องตัวมากพอคือ1มีระบบที่เพียบพร้อมในการสู้กับคนเก่งทั่วโลก2คือมีคนครับมีบุคลากรที่เก่งแล้วก็รับการดูแลเรื่องของค่าตอบแทนที่พอสมควรนะครับให้เขาเข้ามาดูแลในตรงนี้ได้ดีขึ้นนะครับผมก็เชื่อว่าการทำจะไปได้อีกเยอะครับผมคิดเล่นๆพี่นาวว่านี่ดูนะครับ 2-3 ล้านล้านนะครับถ้าเราสามารถลงทุนได้ดีกว่านี้แค่ 1%เราสามารถสร้างดอกผลให้กองทุนเนี่ยปีละ 20,000 กว่าล้านนะครับงั้นก็ผมฝากไว้แค่2เรื่องครับ1คือสร้างความยั่งยืนให้กองทุนครับ2คือเรามาคิดเรื่องหน่วยลงทุนกันว่าทำไงให้เป็นอิสระให้เขาคล่องตัวให้เขาสามารถแข่งกับอินเวสเตอร์ทั่วโลกได้นะครับ2 อย่างเนี้ยน่าทำมากๆแล้วก็ผมก็เชิญชวนทุกท่านออกมาเลือกผู้แทนของท่านแล้วก็ฝากให้ผู้แทนของพวกเราเนี่ยไปทำงานส่วนนี้ทีนี้พี่นาวผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าได้ค่ะความน่ากังวลคืออะไรความน่ากังวลคือว่ามันมีผมพูดตักเตือนแล้วกันนะครับ
ในต่างประเทศเนี่ยกองทุน pension fund หรือกองทุนบำนาญเนี่ยครับมันมีความน่ากังวลตรงที่ว่าพอมันถูกชี้นำไปอีกแบบหนึ่งก็คือการชี้นำในเชิงของการเอาเงินกองทุนมาให้กู้นะครับหรือเอากองทุนมาแจกนะเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นนี้นะครับก็จะมีบางประเทศผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะมีบางประเทศที่กองทุนเนี่ยเกิดปัญหาที่แบบเรียกได้ว่าแบบถึงการล่มสลายครับก็คือมันก็คือเกินเยียวยาแล้วว่ากองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเก็บออมเงินของคนไปทำงานแล้วก็ดูแลบำนาญจนเขาเกษียณแล้วเนี่ยครับมันก็ผิดฝากผิดตัวแล้วไม่ทำหน้าที่นั้นแล้วเพราะว่ากองทุนถูกถลุงตั้งแต่ตอนที่เขาทำงานกันอยู่นั่นเนี่ยผมก็ฝากทุกท่านว่าเราเลือกผู้แทนของเราครับอย่าให้น้ำหนักกับคนซึ่งตั้งใจจะไปใช้นโยบายแบบเนี่ยปล่อยกู้เอ่ยแจกเงินเอ่ยอะไรเงี้ยอันตรายมากนะก็ผมก็เป็นห่วงในฐานะที่คนเคยทำงานที่นั่นมาก่อนแล้วก็เป็นห่วงในฐานะที่เราเป็นผู้กันตนอยู่วันนี้ด้วยนะก็อยากให้กองทุนนี้อยู่กับเราในงานดูแลพวกเราไปจนเราเกษียณดูแลคนรุ่นหลังๆไปถึงวันเที่ยวก็เสียด้วยนะครับพี่น้องครับอืมค่ะคุณวินคะอันนี้มันถ้าเราจะพูดถึงความสำคัญในระดับประเทศเนี่ยคือมันช่วยยังไงได้บ้างคะเพราะว่าถ้ากองทุนประกันสังคมเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยแบกรับเป็นสวัสดิการน่ะให้กับคนที่เกษียณอายุได้อย่างเงี้ยมันจะไปกระทบยังไงบ้างกับเรื่องงบประมาณแผ่นดินที่อาจจะต้องเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ด้วยโอ้ยแน่นอนครับพี่น้องแน่ๆครับตรงนี้คืออย่างครับเราเลือกภาพอย่างนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีคนที่มีสวัสดิการดูแลหลังเกษียณเนี่ยอยู่ไม่เยอะนะครับกลุ่มหนึ่งคือข้าราชการนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือลูกจ้างเอกชนคืออยู่กับประกันสังคมนะสองกลุ่มเนี้ยเกษียณไปแล้วเนี่ยเขามีบำนาญครับข้าราชการเยอะหน่อยแต่ประกันสังคมก็ได้น้อยหน่อยแต่ว่าหลักการคืออะไรครับหลักการคือณวันที่พวกเราทำงานอยู่เนี่ยเรามีรายได้ส่วนหนึ่งของรายได้รายเราเนี่ยเก็บออมไว้ให้ประกันสังคมเข้าไปลงทุนเพื่อต่อยอดให้เงินมันโตขึ้นแล้ววันที่เราเกษียณเนี่ยเราได้กลับคืนมาเป็นเงินต้นที่เราออมบวกกับดอกผลที่เราเข้าไปลงทุนให้เราเลยนะครับเป็นบำนาญสำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่าวันที่เราเกษียณนะครับเราไม่มีรายได้นะไม่ใช่พวกเราเท่านั้นนะพี่หนาวต้องนึกภาพแรงงานเมืองไทยที่ไม่ว่าจะเป็นแบบอยู่ในโรงงานหรืออะไรก็ตามนะครับเขาไม่มีรายได้แล้ววันนั้นเนี่ยเขาต้องมีเงินรองรับหลังเกษียณนะถ้าประกันสังคมตรงนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ากองทุนตรงนี้ไม่อยู่แล้วหรือว่าบำนาญตรงนี้ไม่เกิดขึ้นแล้วในอนาคตนะครับรัฐบาลต้องมาดูแลเองพี่น้องนึกภาพว่าทุกวันนี้ที่มีเบี้ยคนชรานะที่เป็นหลักหลายร้อยหรือหลายคนจะเสนอให้เป็นหลักพันนะครับหกร้อยนั่นคือเงินงบประมาณรัฐบาล100% เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีที่เราเรียกว่า social safety net ก็คือไม่มีระบบรองรับคนที่เกษียณแล้วไม่มีรายได้ครับรัฐบาลต้องรับ 100% รัฐบาลรับ 100% ทำยังไงก็มันก็มามีไหมก็จะลำบากเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนทำงานที่เสียภาษีเนี่ยนับมาเรื่อยๆนะครับสัดส่วนได้เรื่อยๆคนเกษียณได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่จ่ายภาษีเข้าเป็นงบมาเนี่ยก็ไม่ได้มากขึ้นเศรษฐกิจไทยเองก็ไม่ได้โตหวือหวาเหมือนในอดีตแล้วงั้นเราจะหวังภาษีจากภาคธุรกิจจากนู่นนี่เงินก็ไม่มากเหมือนก่อนงั้นเงินขาเข้าจากภาษีเนี่ยมันไม่โตขึ้นมันโตขึ้นยากเงินขาออกที่ต้องดูแลมากมายก่ายกองประเทศเนี่ยมันยิ่งมากขึ้นเรื่อยถ้าเราไม่มีประกันสังคมคนชราภาพรัฐบาลต้องจ่ายเงินดูแลคนเกษียณอีกมหาศาลนะครับที่เราต้องไม่ลืมนะว่ามีเยอะมากที่รัฐบาลจ่ายนะครับรักษาสุขภาพก็จ่ายนะครับปีหนึ่งก็หลายแสนล้านนะก็30 บาทรักษาทั่วโลกใช่ครับงั้นก็เราต้องนึกภาพดีว่าประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลไทยแบกรับภาระเยอะมากงั้นก็ถ้าเราเปิดช่องโหว่ตรงเรื่องของเกษียณเราก็บำนาญตรงนี้หายไปเนี่ยก็ภาระรัฐบาลก็เยอะงั้นงบประมาณรัฐบาลก็ไม่รอดแล้วถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่เราเราจะเป็นรัฐบาลเหมือนอเมริกาก็ได้นี่รัฐบาลพุ่งจนขาดดุลไปเรื่อยๆต้องมาแก้ปัญหาก็เราไม่อยากเกิดแบบนั้นขึ้นแต่อเมริกาเขาทำได้นะคะเพราะว่าดอลลาร์เขายังแบบยังมีคนที่อยากจะลงทุนอยู่รัฐบาลไทยทำไม่ได้
เรากู้เงินแบบอเมริกาไม่ไหวเราความสามารถในการกู้เงินไม่เยอะเท่าเขาค่ะก็จะกลายเป็นว่าเราก็อาจจะต้องกู้เงินมามากขึ้นไหมคะถ้าไม่เพียงพอก็หรือไม่ก็คือจัดทำงบประมาณขาดดุลไปเรื่อยๆแล้วจริงๆผมอยากให้ทุกท่านไปศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศที่ล่มสลายเพราะเรื่องนี้มีแล้วนะไม่ใช่ไม่มีมีแล้วนะนั้นเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดคนอื่นว่าเราต้องไม่ปล่อยให้ประเทศเนี่ยล่มสลายไปเพราะรัฐบาลผมไม่ไหวผมงบไม่ไหวนะไม่ว่าจะงบเจ็บป่วยงบชราภาพงบอะไรเงี้ยรัฐบาลผมไม่ไหวนะนั้นก็เกิดขึ้นแล้วครับประเทศที่ล่มสลายระบบการเงินประเทศพังพินาศก็เพราะผมไม่ไหวแล้วครับมันเป็นรูรั่วที่ใหญ่เกินไปก็ผมก็ย้อนกลับมาพี่นาวว่าเราคงช่วยกันครับเห็นนะคนไทยคนหนึ่งผู้การตรงคนหนึ่งว่าเราก็อยากให้กองทุนประกันสังคมเนี่ยมีความมั่นคงยั่งยืนในอนาคตนะครับประกันสังคมได้อย่างดีมีประสิทธิภาพมีผลแทนจากการลงทุนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับว่าไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันนะครับในบทเขียนของพรุ่งนี้นะครับค่ะคุณลินไม่ได้ลงสมัครเป็นกรรมการด้วยเหรอคะโอ้มีบางอาจครับพี่น้องมีบางอาจคุณลินเป็นแบบนักบริหารเงินด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูแลเวลด้วยก็แล้วก็เคยอยู่กองทุนประกันสังคมมาด้วยนะคะก็ให้ความเห็นเราได้ค่อนข้างครบถ้วนทีเดียวนะคะสำหรับกองทุนประกันสังคมก็อย่างที่คุณวินบอกนะคะยังไงแล้วใครที่เป็นผู้ประกันตนแล้วก็ใครที่เป็นนายจ้างก็คือไปลงทะเบียนก่อนนะคะพอลงทะเบียนเสร็จเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์นะคะในการที่จะไปเขาเรียกเลือกตั้งอีกทีนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นสักวันที่24หรือเปล่าน่าจะ24ธันวาคมนะตามข่าวที่เราติดตามข่าวนี้มานะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยที่ช่วงแรกที่เราคุยกับคุณวินไปเนี่ยคุณวินบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าจะเป็นการลงทุนให้กับเราไปพักเงินเอาไว้ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นตราสารหนี้แล้วโดยเฉพาะตราสารหนี้ในต่างประเทศนะคะคุณวินบอกว่าถ้าไปตรงเนี่ยไปลงทุนเองอ่ะก็อาจจะต้องยังไม่แน่ใจนะว่าเราจะต้องเสียภาษีหรือเปล่าออกไปลงทุนต่างประเทศแต่ว่าถ้าเป็นในรูปแบบของกองทุนรวมเนี่ยอันนั้นอ่ะไม่ต้องถ้าในนามของนิติบุคคลนะแต่ว่าถ้าบุคคลธรรมดาอันนี้เข้าแก๊ปเขาเลยว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องเสียนะคะแต่อันนี้ก็ต้องรอคอนเฟิร์มกับภาครัฐอีกทีนึงนะคะเพราะว่า higher for longer สำหรับดอกเบี้ยเนี่ยอันนี้จะทำให้เราเนี่ยล็อกในเรื่องของอัตราผลตอบแทนตรงนี้ได้คุณวินก็บอกประมาณสัก 5-6% นะคะแต่อันนี้หมายถึงต้องไปบริหารจัดการในเรื่องของความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าเงินอีกทีนึงนะคะอันนี้นำมาฝากกันนะคะสำหรับใครๆตอนนี้ที่กำลังปวดหัวกับเรื่องของการบริหารเงินดูแลเงินอยู่ว่าจะทำยังไงดีหุ้นดูไม่ค่อยจะไปไหนแล้วมีนักลงทุนต่ำเทขายมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็10ปีที่ผ่านมาคุณยินมันก็อยู่ประมาณเนี้ยนะ 1,400-1,500 ไม่ไปไหนนะมากสุดคือ 1,600 อยู่ประมาณนี้แล้วปีนี้ก็เป็นปีที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยโลสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะต้องบอกโลสุดหรืออาจจะแบบในโลกเลยก็ว่าได้นะคะเราโลที่สุดเลยนะคะติดลบไปประมาณ 15% นี่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการเงินก่อนที่จะมีผลประชุมเฟดออกมาวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณวินค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ